Good morning ทุกคนวันนี้เราไปส่งมีอากันวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยค่าฝุ่นแค่30นี่วันนี้พิเศษด้วยมีโมจิมาด้วยกับมามีวันนี้มามีตื่นเช้านะทุกคนแต่เช้ามากเลยการที่คนออกมาให้มีอาเข็นอ้าวเข็นล้อรับขาน้องอะเออเดี๋ยวไปอ้าวนี่ฝุ่นไม่เยอะหรอถ้าฝุ่นเยอะก็จะเทนั่งมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์แต่วันนี้ฝุ่นไม่เยอะก็เลยเดินได้ท้องฟ้าเลยปลอดโปร่งมากแต่ดูสภาพหน้าเลยสภาพหน้าเนี่ยดูน้องเพลินคือตูดน้องเหมือนไม่มีกระดูกอ่ะสายไปสายมานี่น้องวันนี้อยากให้ออกหน้ากล้องนะขอร้องอายออกหน้ากล้องสองรอบแล้วจะตีงงใช่ไหมไปไหน นเอาเถอะโอ้จะจุงได้เหรอจุงก่อนนะเอามาเอาเธอดึงอย่างนั้นก็หลุดสิข้างล่างอ่ะแป๊กอ่ะแป๊กข้างใต้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้โอเคโอเคพี่มองไม่เห็นแม่เขาจะหันละพี่มองยังเดี๋ยวไปซิ่งวันนี้วันนี้เราก็เซ็ตแต่ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านเลยฮะมันใกล้หน้าไปปะนะ
ไม่ปล่อยได้รีวิวร้านน้ำเพราะไม่ซื้อปูพาวายนานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่อาซื้อจากร้านนี้เหรอร้านนั้นร้านไหนร้านที่ขายอ่ะมาซื้อเขาขายถึงเย็นเลยเหรอของโปรดแล้วเลยมาม้ายังไม่ถึงไปไหนเลยบีควิกด้วยต้องรีวิวด้วยเผื่อใครเป็นรถอะไรซ่อมที่บีควิกที่นี่ก็ได้นะถ้าอยู่บางบอนป้ายหาเสียงเยอะเลยมีใครแบบเสนอนโยบายฟุตบาทเรียบบ้างไหมเห็นอย่างเดียวเ
คสวัสดีครับอะเพื่อนมีอาเคยอยู่ห้องเดียวกับมีอามั้งไม่รู้เหมือนกันทำไมเข็นยากเหรอเออไม่ได้เดี๋ยวแก่ด้วยมึงต้องใช้ล้อแบบว่ายางหนาๆแบบออฟโรดอ่ะทางบ้านอาจจะบอกว่าล้อไม่ตกเข้าไปในร่องนี่ก็ดีแล้วนี่เป็นโคตรยากเลยเลยแล้วอย่างนี้คนพิการเข็นยังไงวะแล้วเขาไม่เข็นแล้วมั้งแล้วก็เขาถึงแบบด่ากันเยอะแบบคนพิการใช้ได้ไม่จริงและไอ้ที่มันปูแบบว่าเป็นนูนๆเนี่ยไอ้เหี้ยปูไปปูมาเดินชนเข้ากับเสาไฟคนพิการคือไม่สามารถใช้งานได้จริงนะทุกคนอันนี้เผื่อแบบว่าเขตเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามีป้ายสสกี่ใบเผื่อสสอยากทำนโยบายแบบว่าปูถนนให้มันดีขึ้นแล้วก็แบบเห็นใจกับคนที่เขาใช้รถพิการอ่ะอันนี้ของเราเป็นแค่หมาไงมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่คนที่เขาพิการคือเขาจำเป็นต้องใช้ตลอดอ่ะมันลำบากเขานะมันก็ต้องใช้เหมือนกันละมึงเฮียโคตรแค่เดิมเมื่อกี้แม่งมันสะดุดเลยไม่ให้เห็นถึงว่าแบบเราไม่ได้แบบลำบากขนาดเขาอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันแบบมันสะดุดอ่ะแต่คนพิการคือเขาต้องใช้รถตลอดชีวิตอ่ะแล้วเขาต้องมาเจอฟุตบาทแบบเนี้ยอันนี้พักอะไรวะก้าวไกลโปร่งใส AI จับโปร่งถ้าได้ก็มาทำฟุตบาทเพิ่มด้วยนะทุกพักที่ได้ของเขตบางบอนนะตอนนี้เป็นใครอยู่นะของแต่ว่าเขตที่ได้ตลอดอยู่แล้วก็คือพี่วันอยู่บำรุงของเราใช่ไหมเพราะว่าเขาครองเขตนี้ตลอดแต่ว่าอันนี้มันเขตอะไรไม่แต่ว่าฟุตบาทมันเกี่ยวกับสสเหรอหรือว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบของใครกทม.เฮ้ยหรือว่าเทศกิจไม่ใช่อ้าวแล้วก็เวลาใครขายของบนฟุตบาทเทศกิจเป็นคนเก็บเงินอุ้ยมาอย่าทำแม่แต่คนที่เป็นคนทำไงคนที่แบบเป็นคนทำฟุตบาทคนทำฟุตบาทก็คือคนที่แบบซ่อมแซมพวกฟุตบาททุกอะไรพวกนี้ทุกทีเนี่ยเดินอยู่ตรงกล้องไม่รู้อ่ะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะเฮ้ยหัวโยกไปไหนทำให้มีฮะบอกจะทำให้มันเนียนหน่อยไม่ได้โหเอาเนียนเลยเหรอก็มันเดินยากมันดูเป็นความจริงไม่ต้องคนที่จริงๆคุณแบบมันควรเรียกเพราะว่าคือมันควรแค่คนเดินกำลังคิดอยู่ว่าแบบเหมือนเคยเห็นเพจฟุตบาทไทยแลนด์หรืออะไรที่เขาแบบแซะเรื่องนี้อยู่อ่ะที่ทาไม่ได้เป็นชานะแม่คือเดี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวงัดอยู่ต้องคอยยกรถอะไรจักรยานยนต์รถเข็นเนี่ยนะไม่รถยังไม่มีเครื่องรถเข็นมันก็ต้องใช้บนทางเท้าอยู่แล้วเปล่าทางเท้าก็ถือว่ามันไม่ใช่รถจักรยานยนต์เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์ไงจ้องมองเลยโดนแล้วเสียวเอาไปเร็วมันจะปรับได้หรอวะให้เรียบอ่ะมันไม่เหมือนแบ
ทำหน่อยไหมอะไรนะลองดูนะเผื่อว่านักการเมืองบ้านเราจะมีความสามารถในการปรับถนนให้มันเรียบได้ไม่ใช่ปรับถนนปรับฟุตบาทเออแล้วถ้าเกิดคนพิการเข็นมานี่ไงทางลงเขาสร้างไว้ให้คือเมื่อกี้มีทางขึ้นแต่นี้ไม่มีทางลงกินขนมปะเหรอจะกินเหรอจะกินไก่ย่างเขาสั่งมาเราก็มากินอะไรเอาปลาดุกดีกว่าเดี๋ยวซื้อปลาดุกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปลาดุกร้านนี้เด็ดมากเขาย่างได้แบบขาดอ่อนกรอบเลยอ่ะเป็นย่างแต่กรอบโอ้ยน้องพันแล้วถ้าเราเอาเนื้อเอาน้ำตกเนื้อนะเออ